ในวันสุดท้ายของการประชุม World Economic Forum ครั้งที่42ที่เมืองดาวอสสมาพันธรัฐสวิสนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้เข้าหารือทวิภาคีกับนางเอเวอร์ลีนวิทเมอร์ชรุมประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิสและได้เชิญชวนให้สมาพันธรัฐสวิสเข้าร่วมเป็นสมาชิกเอเชียยุโรปหรืออาเซมซึ่งได้รับการตอบรับเข้าร่วมประชุมเป็นครั้งแรกในปีนี้ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและยังได้หารือถึงความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวระหว่างกันรวมทั้งเห็นพ้องที่จะเดินหน้าผลักดันความร่วมมือด้านการค้าในกรอบการค้าเสรีอาเซียนหรืออาฟตานายกรัฐมนตรีแสดงความพอใจในการเข้าร่วมประชุม World Economic Forum ว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในการสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนและผู้นำประเทศต่างๆโดยจะเห็นได้จากงาน Thailand Night ที่จัดขึ้นและมีผู้มาร่วมงานมากกว่าที่คาดหวังไว้ทั้งกลุ่มที่เคยลงทุนในประเทศไทยอยู่แล้วและกลุ่มใหม่ซึ่งต่างตอบรับจะไปร่วมประชุม World Economic Forum ภาคพื้นเอเชียที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่31พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้ได้รับการตอบรับค่อนข้างดีค่ะเพราะว่าประเทศไทยเราเองก็เป็นที่สนใจของนานาประเทศซึ่งขณะนี้แม้ว่าทางด้านของสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่มั่นคงเขาก็ต้องหาฐานที่ลงทุนซึ่งถ้าประเทศไทยให้ความมั่นใจนะคะประเทศอื่นนั้นเขาพร้อมที่จะมาลงทุนแล้วก็เรามีจุดแข็งอีกเยอะค่ะก็ถือว่าได้รับความสนใจก็เชื่อมั่นว่าการจัดงานในครั้งหน้านี้ก็น่าจะมีผู้ที่มาร่วมงานเป็นจำนวนมากค่ะในระหว่างนี้นายกรัฐมนตรียังได้ให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศซึ่งได้ซักถามถึงสถานการณ์ในประเทศไทยซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ยืนยันว่าขณะนี้สถานการณ์น้ำกลับสู่ภาวะปกติแล้วและยืนยันด้วยว่าประเทศไทยมีความมั่นคงปลอดภัยและขณะนี้หลายประเทศได้ถอนคำเตือนประชาชนของตนเองแล้วเพราะเข้าใจผิดค่ะเขามีความเชื่อมั่นค่ะเพราะว่าวันนี้หลายๆประเทศก็ถอนในเรื่องของการที่จะแจ้งเรื่องของการห้ามเข้าประเทศไทยนะคะเพราะว่าเป็นการเข้าใจผิดในการเล็กน้อยนะคะก็ตอนนี้ก็เชื่อว่าจากการที่พูดคุยแล้วก็ไม่น่ามีประเด็นค่ะเพราะเรายืนยันในความให้ความเชื่อมั่นกับทางด้านของนักท่องเที่ยวอยู่แล้วค่ะทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจการเดินทางเข้าร่วมประชุม World Economic Forum ในวันที่28มกราคมและเดินทางออกจากท่าอากาศยานนานาชาตินครซูริกโดยเที่ยวบินพิเศษที่ TG8836 เวลา 21:30 นตามเวลาท้องถิ่นและถึงประเทศไทยเวลา 13:35 นของวันนี้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน